สวัสดีค่ะทัพสิบเบียนอาชญากรชื่อดังระดับโลกอย่างพาโบเอสโคบาเป็นใครก็ต้องร้องอ๋อนอกจากชื่อเสียงเรื่องผิดกฎหมายแล้วความร่ำรวยของเขาก็เป็นที่กล่าวขานได้ข่าวว่ามีเงินเข้ากระเป๋ามากราวๆ 1.2 หมื่นล้านบาทต่อสัปดาห์จนถูกจัดอันดับเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่7ของโลกในปี1989ไปอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนเขาจะนำเงินที่ได้มาง่ายๆไปใช้กับอะไรบ้างเตรียมตัวร้องว้าวกันดังๆได้เลยสำหรับเจ้าพ่อนักค้าผิดกฎหมายตัว A ในยุค 80-90 การมีบ้านสุรูนั้นเป็นอะไรที่ปกติมากและไม่ใช่แค่ไว้นอนหลับพักผ่อนอย่างเดียวแต่ยังใช้เป็นที่ซ่อนตัวจากทางการอีกด้วยซึ่งบ้านของเขาที่มีชื่อเสียงและหรูที่สุดเลยคงต้องยกให้ฮาเซนดานาโปเลสหลังรับประมาณ 1,900 ล้านบาทโลเคชั่นอยู่ทางตะวันออกของเมเดยินมีพื้นที่ถึง20ตารางกิโลเมตรในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยสนามบินส่วนตัวสนามสู้วัวกระทิงทะเลสาบเทียมและสวนสัตว์ซึ่งรวมสัตว์หลายชนิดจากทวีปต่างๆเอาไว้มากมายส่วนประตูทางเข้ามีแบบจำลองของเครื่องบินไพเปอร์ PA-18 Super ที่ระลึกถึงการเริ่มต้นธุรกิจในสหรัฐตั้งเอาไว้เก๋ๆด้วยแต่หลังจากเขาเสียชีวิตไปที่นี่จึงถูกปล่อยเช่ากับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปนั่นแค่น้ำจิ้มนะของจริงยังมีอีกเอสโคบาซื้อบ้านพักตากอากาศอยู่บนเกาะลาอิสลาเกนเดเกาะเล็กๆในทะเลแคริบเบียนซึ่งหน้าตาบอกเลยว่าคฤหาสน์ชัดๆภายในประกอบด้วยห้องพักมากกว่า300ห้องมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อความสะดวกในการเดินทางและสระน้ำขนาดใหญ่มูลค่าเท่าไหร่ไม่ปรากฏเอาเป็นว่าให้เดาจากความยิ่งใหญ่กันแล้วกันน่าเสียดายที่ปัจจุบันมันถูกทิ้งร้างสภาพเลยทรุดโทรมบริเวณรอบๆถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้เลื้อยและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดแทนอีกสถานที่ซึ่งเหมือนสาขาใหญ่แห่งหนึ่งของแก๊งเมเดยินคาเทลคือฐานขนส่งสินค้าบนเกาะนอร์แมนเคที่มีรันเวย์สนามบินยาวถึง 1,000 เมตรสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้าผิดกฎหมายโดยที่นี่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนามีทั้งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธสุนัขจู่โจมราดตระเวนและเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินที่แปลกปลอมเข้ามาตลอดเวลาเรียกได้ว่าในยุคนั้นเป็นอะไรที่ทันสมัยกันสุดๆแต่ปัจจุบันรัฐบาลบาฮามาสได้ทำการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วส่วนสิ่งปลูกสร้างอย่างตึกเขาก็ไม่พลาดที่จะซื้อเอาไว้ในเมเดยินเหมือนกันแม้จะไม่มีการเปิดเผยว่าเท่าไรคาดว่ายังไงก็ต้องหลัก10ล้านร้อยล้านแน่ๆซึ่งทั้งหมดที่เก่ามากถือว่าเป็นแค่เศษตังหลังตู้ที่ใช้ไปเท่านั้นเพ้อเผลอเจ้าตัวอาจจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีบ้านอยู่ทั้งหมดกี่หลังกันแน่แค่มูลค่าบ้านแต่ละหลังก็ชวนขนลุกแล้วนะระดับเจ้าพ่อหญิงเขายังเสริมบารมีด้วยรถยนต์หรูและพาหนะอื่นๆไว้มากมายอย่างรถยนต์ที่ได้ข่าวว่าเป็นสาวกของปอร์เช่ตัวยงมีทั้งปอร์เช่356รถรุ่นแรกของค่ายปอร์เช่935ที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันเริ่มมังเอ็นดูรันปี1978ปอร์เช่911RSR ปี1974ก็มีไว้หมดแต่รุ่นหลังสุดนี้ถูกประมูลไปในราคา26ล้านบาทไม่รวมภาษีเมื่อปี2012ถัดมาเป็น Mercedes-Benz กันบ้างที่เปลี่ยนมาเป็นของตัวเองหลายคันตั้งแต่รุ่น 190SL 300SL Roadster S600 Pullman ปี1972และ600 Corsair ส่วนรุ่นอื่นๆก็มี Cadillac ปี1930Cadillac V8 Tao ซีดานปี1946 Simca 1000ปี1928 DeSoto Renault 4 Wartburg จากเยอรมัน Chevrolet Silverado สีแดง Harley Davidson ที่เคยเป็นของ Frank Sinatra ทว่ารถที่เขามักนำไปใช้งานจริงๆก็คือ Toyota Land Cruiser ที่มีความอเนกประสงค์และใช้งานได้ดีบนถนนในเมเดยินนอกจากรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เอสโคบายิงทุ่มเงินมหาศาลให้กับยานพาหนะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัว112ลำเฮลิคอปเตอร์20ลำเรือ32ลำและเรือดำน้ำอีก2ลำโดยเรือดำน้ำนาโกพิเศษในตรงที่มันถูกดัดแปลงให้หลบหนีจากการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ขณะที่บางรุ่นถูกออกแบบที่ยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์และขึ้นส่วนหน้าด้วยซึ่งสิ่งที่ว่ามันนี้ไม่ได้ซื้อเอาไว้ประดับบารมีเฉยๆหรือเป็นเพราะความชอบเท่านั้นแต่ยังถูกใช้สำหรับลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายอีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่เศรษฐีคนอื่นไม่มีคงจะเป็นคุกส่วนตัวแต่คนอย่างเอสโคบาจ่ายเงินมหาศาลสร้างเป็นของตัวเองโดยตกลงกับทางการของโคลอมเบียว่า
จะยุติความผิดในประเทศและมอบตัวต่อทางรัฐบาลและกับการไม่ส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐแต่มีเงื่อนไขว่าเขาถูกคุมขังเพียง5ปีในคุกที่เขาสร้างขึ้นล้อมรอบด้วยผู้คุมที่ถูกเลิกเองและได้รับการคุ้มครองโดยทหารโคลัมเบียอีกด้วยอภิสิทธิ์แค่ไหนดูเอาแล้วกันส่วนโลเคชั่นของที่คุมขังก็ไม่ธรรมดาถูกสร้างขึ้นบริเวณวิวดีบรรยากาศโดนบนเนินเขาใกล้ๆเมืองเมเดยินในปี1991โดยตั้งชื่อสุเกว่าลาคาทีดันที่แปลว่ามหาวิหารภายในเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทั้งสนามฟุตบอลฟิตเนสห้องบิลเลียร์ดบาร์ห้องนอนและอีกหลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงจัดปาร์ตี้กับสาวๆได้ตามปกติด้วยเรียกดีว่าลืมไปเลยว่าตัวเองต้องโทษอยู่แม้เขาจะลงทุนสร้างและถูกยอมขังที่นี่โดยไม่บ่นสักคำแต่อยู่ได้เพียง13เดือนก็หลบหนีออกไปจนกระทั่งถูกจับอีกรอบทางการจึงย้ายเขาไปคุมขังยังคุกมาตรฐานแทนบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายจะต้องมีสมุนหรือบอดี้การ์ดตามประกบตลอดเวลาแน่นอนว่าเอสโคบาก็มีไว้หลายคนแต่มือขวาที่เชื่อใจสุดๆคนนั้นก็คือจอห์นเฮโร่เวราเกสที่เริ่มทำงานกับเขาตั้งแต่อายุ18ปีด้วยการสังหารผู้ควบคุมรถประจำทางในเมเดยินและได้รับค่าจ้างสูงถึงราวๆ1ล้านบาทหลังจากเอสโคบาสร้างอาณาจักรเมเดยินคาเทลเวลาสเกสผู้ได้ฉายาว่าป๊อปอายก็เข้ามาทำงานให้กับเอสโคบาเต็มตัวเขาเปิดเผยว่าเคยได้รับค่าจ้างในการจัดการศัตรูของเอสโคบามากถึงเกือบ300ล้านบาทโดยในช่วงปี1980ถึง1990ป๊อปอายได้ทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัดซึ่งคดีใหญ่สองคดีที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือกรณีรับสังหารประธานาธิบดีลุยส์คาร์ลอสกาลันเมื่อปี1989และระเบิดเครื่องบินอาวิงกาเที่ยวบิน203ในปีเดียวกันแต่สุดท้ายก็ไม่รอดในปี1992ป๊อปอายถูกจับกุมก่อนจะรับการปล่อยตัวในปี2014อย่างไรก็ตามเขาถูกจับกุมอีกครั้งเมื่อพฤษภาคมปี2018และเสียชีวิตเมื่อกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมานี่แค่บริการคนเดียวยิ่งใจหนักขนาดนี้ถ้านับรวมคนอื่นๆที่มีด้วยไม่รู้เดือนหนึ่งหมดไปกี่ร้อยกี่พันล้านบาทกันแน่นะในการทำธุรกิจผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการเคลียร์กับคู่แข่งอยู่เสมอแต่เนื่องจากวิธีที่ใช้ออกจะแรงไปสักนิดคดีของเขาจึงยาวเป็นหางว่าวแต่คนอย่างเจ้าพ่อจะยอมให้ตัวเองผิดได้ยังไงว่าแล้วก็ต้องใช้เงินที่มีนี่แหละปิดคดีความให้มันจบๆไปจะกี่ร้อยกี่พันล้านก็ไม่หวั่นอย่างเช่นในปี1976เอสโคบาและคนของเขาถูกจับในคดีครอบครองสิ่งผิดกฎหมายปริมาณมากเพื่อให้พ้นผิดเขาจึงใช้วิธีติดสินบนผู้พิพากษาแต่ไม่สำเร็จจึงสั่งเก็บเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมซะเลยต่อมาคดีก็ถูกยกฟ้องไปอย่างง่ายดายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ในโคลัมเบียจะมีแต่คนยอมรับเงินทั้งหมดมีหลายนายปฏิเสธเหมือนกันและอย่างที่รู้ว่าคนอย่างเขามีให้เลือกอยู่สองวิธีคือจะรับเงินหรือจะโดนกำจัดดังนั้นคนที่เซโนจึงต้องถูกกำจัดอย่างช่วยไม่ได้แม้จะเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรสุดอันตรายแต่ในเรื่องการดูแลครอบครัวเขาก็ถือว่าทำหน้าที่ดีๆเอามากๆโดยทั้งเขาภรรยาและลูกทั้งสองคนอาศัยอยู่ในคาริฮารูฮาเซนดานาโปเรสพร้อมสวนสัตว์ส่วนตัวที่เขาลงทุนซื้อสัตว์มาด้วยเงินกว่า150ล้านบาทหากภรรยาและลูกอยากได้อะไรไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเขาก็พร้อมเปย์ให้แบบหมดหน้าตักรวมไปถึงมาที่ลูกสาวคนเล็กอยากได้เอสโคบาก็จัดมาให้ทันทีที่พีคสุดๆเลยคือครั้งหนึ่งครอบครัวต้องไปหลบภัยอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งในเมเดยินแล้วมานูเอล่าลูกสาวคนเล็กไม่สบายร่างกายหนาวสั่นเอสโคบาไม่รอช้าใช้ธนบัตรมูลค่ากว่า60ล้านบาทมาเผาให้ความอบอุ่นกับเธอแบบไม่เสียดายเงินในมือสักนิดนอกจากนี้แม้จะมีนิสัยเจ้าชู้ตามประสาไปบ้างแต่ก็ไม่ยอมให้สาวๆในสต็อกมีเบบี้นั่นก็เพราะเขาสัญญากับลูกสาวเอาไว้ว่าเธอจะเป็นคนสุดท้องคนเดียวของเขาเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อที่รักลูกและครอบครัวเอามากๆเลยล่ะเรื่องส่วนตัวเป็นหนักไม่พอเรื่องธุรกิจก็ต้องลงทุนกันหน่อยแน่นอนว่าด้วยจำนวนเงินที่เข้ามามากมายเพื่อป้องกันการตรวจสอบจากทางการทำให้เขาไม่สามารถฝากธนาคารได้ตามปกติจึงต้องเก็บเงินสดมูลค่ามหาศาลเอาไว้หลายที่ทั้งในไร่นาโกดังเก่าๆไปจนถึงในกำแพงบ้านของสมาชิกแก๊งเมเดยินคาเทลและเพื่อให้ธนบัตรอยู่กันเป็นปึกสวยๆเลยต้องพึ่งตัวช่วยอย่างหนังยางได้ข่าวว่าเขาต้องลงทุนซื้อเอามามัดเงินมากถึงเดือนละเกือบ 75,000 บาทนอกจากนี้ด้วยวิธีการเก็บรักษาแบบตามมีตามเกิดบางครั้งธนบัตรที่มีก็อาจโดนพวกหนูแทะ
ไม่กระดุมความชื้นจากน้ำทำลายไปอย่างน้อย 10% หรือราวๆ 63,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนี่ขนาดแค่ส่วนหนึ่งยังเยอะแล้วถ้านับกันจริงจังไม่รู้ว่าเคยโดนสตางค์ทับตัวเองกันบ้างหรือเปล่านะถึงเอสโคบาร์จะรวยแค่ไหนแต่ด้วยธุรกิจที่ผิดกฎหมายของเขาเลยถูกทางการตามล่าและสังหารจนเสียชีวิตในปี1993แม้จะจากไปแล้วเงินที่เคยทำไว้ได้ก็ยังอยู่เพียงแค่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างทางเจ้าหน้าที่ CIA ได้ประเมินว่าน่าจะมีเงินที่ถูกฝังอยู่ไม่น้อยกว่า100แห่งที่ยังไม่ถูกค้นพบแต่ละแห่งเชื่อว่าอาจมีเงินอยู่ราวๆ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือไม่เพราะวันหนึ่งมีเกษตรกรวัย65ปีได้เจอถังสีน้ำเงินขนาดใหญ่หลายใบถูกฝังเอาไว้ขนาดทำการขุดคูน้ำเมื่อเปิดดูก็พบเงินดอลลาร์เป็นมัดเป็นปึกๆอยู่ภายในนับดูแล้วน่าจะมากถึง 18,000 ล้านบาทน่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้ใช้เงินที่เจอเนื่องจากทางการโคลัมเบียยึดเอาไว้เป็นกองทุนในโครงการทางสังคมและเศรษฐกิจนอกจากนี้หลานชายของเอสโคบาเองก็เป็นอีกคนที่เจอเงินสดมูลค่า540ล้านบาทซ่อนอยู่ในกำแพงบ้านหลังหนึ่งโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเงินสดในบ้านของลุงซึ่งทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเจอทั้งหมดมูลค่าของมันจะมหาศาลสมกับฉายาราชาแค่ไหนกันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ